สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รอติดตามรับชมนะครับไลฟ์จาก n a สต a าสวทชนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ไลน์ไปที่เพจของ M-TECH สวทชหรือ M-TECH n a s d a ตด้วยนะครับ mm. อย่างที่เห็นในใบปิดนะครับในช่วงแรกนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงหนังสือนะครับคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมนี่เร่มนี้นะครับผมพร้อมตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ C A E 3D ด้วยนะครับเล่มนี้นะครับใครที่ตอบคำถาม เข้ามานะครับเรามีแจกด้วยนะครับนี่มูล,ลค่า350บาทนะครับนี่นะครับก็ฟังคำถามกันให้ด,ดีเดี๋ยวในช่วงถัดไปเราจะถามคำถามทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับดรสมบูรณ์นะครับโอตระวันนะครับนักวิจัยนะครับจากทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมกลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับ อาเกริ่นถึงหนังสือเล่มนี้กันสักนิดนึงครับว่าเนื้อหาสาระข้างในเป็นยังไงบ้างครับผมครับผมอขอบคุณครับก็ขอสวัสดีทางบ้านอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมขอแยกเป็นตัวแทนของทีมวิจัยนะครับมีหลายท่านถ้ามากหมดคงรนอนสตูดิโอนะครับผมเป็นตัวแทนมา ก็นะครับในตัวหนังสือตัวนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้ปูพื้นฐานนะครับในเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรมหรือว่า cae นะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยปัจจุบันได้ใช้นะครับในการแก้ปัญหาในการออกแบบนะครับงานทางวิศวกรรมค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นจาเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานตรงนี้ที่ค่อนข้างจะหนักแน่นในการไปใช้งานหนังสือเล่มนี้ก็นะครับอ่านไม่ยาก นะครับถ้ามีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหน่อยก็น่าจะอ่านไปได้เกือบทั้งเล่มนะครับหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ยังพออ่านได้ผมไปนะครับฝากไว้ที่บ้านแฟนเล่มหนึ่งนะครับแม่ยายหยิบไปอ่านยังบทแรกๆยังพอรู้เรื่องเลยครับแม่ยายพอดีเป็นทางสายสินนะครับก็นะครับตรงตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านอ่านะครับผมก็สําหรับเรื่องของ หนังสือนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ใช่ไหมฮะครับของูนย์หนังสือสวทชครับอ่าครับผมก็ไปเซิร์ชดูได้นะครับเล่มนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวซอฟต์แวร์เองก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับมาใช้งานได้ที่ไหนนะครับผมที่นะครับตัว URL ของเราในเว็บเพจก็เว็บเพจก็ w w w m t e c h o r t h c ดอทนะครับติดกันเลยเข้าไปนะครับครับผมก็ mtech.or.th cae 3D พิมพ์ติดกันเลยนะครับก็สามารถจะเข้าไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เข้ามานำมาใช้ได้นะครับผมก็กลับมาที่กติกานครับสำหรับใครที่อยากได้หนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้กติกาง่ายมากครับเพียงแค่ตอบคำถามนะครับว่าซอฟต์แวร์ cae 3D นะครับประกอบด้วยกี่โมดูลอะไรบ้างนะครับตอบให้ครบแล้วก็ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับจะ ุ่มนะครับผู้ที่ตอบถูกนะครับแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับก็เพื่อจะมอบหนังสือเล่มนี้นะครับให้ไปเลยนะครับผมการมาถึงตัวซอฟต์แวร์กันบ้างครับเราต้องสมบูรณ์ครับว่ามีที่มาที่มาที่มาที่ไปอย่างไรครับเราถึงทาง MT e c h ถึงทําตัว CE 3 d ทดี่ีขึ้นมาครับก็อย่างที่โปรยไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการออกแบบนะครับทางวิศวกรรมปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องนะครับ ทําให้นะครับบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้ซอฟต์แวร์เองเป็นวิศวกรหรือว่าคนที่ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เช่นนะครับเป็นเมนเจอร์มีคนมารายงานผล CE <ช><ช>นะครับให้ทราบเนี่ยเมนเจอร์ท่านนั้นเนี่ยควรที่จะมีพื้นฐานตรงนี้นะครับการที่จะมีพื้นฐานตรงนี้เนี่ยนะครับส่วน,นที่น่าจะจําเป็นก็คือการที่ได้ลองใช้ซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองอออแต่คราวนี้การเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์คอมเมอรเชียลเนี่ยราคาค่อนข้างแพงแพงมากครับหล,กลักรานหรือหลาย,ลายล้านเป็นเรื่องปกติ แถมซอฟต์แวร์เหล่านั้นถึงแม้นะครับไปเข้าถึงแล้วปุ๊บมันจะยากครับเหมือนเราคนปกติเนี่ยครับไม่ใช่นักบินแต่ไปนั่งนะครับบนนะครับน้าปัดเข้าผิดเขาผิดของโอ้โหปุ่มคันโยกเต็มไปหมดเลย800ปุ่มนะครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเราก็พยายามสร้างซอฟต์แวร์ตัวนี้ให้ง่ายๆเปรียบเสมือนเราขึ้นไปนั่งบนรถยนต์เกียร์ออโต้นะครับพอที่จะนะครับมีอะไรที่ไปได้ใช่แล้วเรานะครับไปโฟกัสกับการขับขี่ไปโฟกัสกับปัญหาทางวิศวกรรมทําความเข้าใจตรง ตรงนั้นนะครับ<ม>ก็จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ตรงตรงนี้เนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ครบวงจรตั้งแต่นะครับรู้ถึงพื้นฐานเทคโนโลยีรู้ถึงสมการรวมถึงได้มีประสบการณ์ในการลองใช้ด้วยตัวเองจะได้ทราบข้อจํากัดได้ทราบแอส u m มบลชันต่างๆนะครับ<ม>ก็เป็น<ม>เป็นที่มาที่ไปคือทําให้ความ ซับซ้อนของโปรแกรมที่เป็นคอมเมอร์เชียนทั่วไปทำให้ง่ายขึ้นคือการใช้งานเบื้องต้นอะไรต่างๆทําให้ลูกคอนเซปต์อะไรต่างๆสามารถทําการออกแบบทางวิศวกรรมทำให้เข้าใจคอนเซปต์อะไรได้มากขึ้นก็ขอยกขึ้นอย่างอีกสั้นๆอีกนิดนึงอย่างดรมมณชัยที่ไทยไอซีเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิจัยทางด้านการคานวณนะครับเนาะก็ดรมณชัยเนี่ยแกคํานวณทางด้านอื่นแต่คราวนี้แกต้องมาดูแลคอมพิวเตอร์แล้วก็ทําการให้บริการเซอร์วิสนะครับในหลายๆส่วนคราวนี้แกก็บอกว่าเนี่ยเรื่อง c ค e เนี่ยแกไม่เคย พออ่านพออะไรมาอยู่แล้วนะครับ,รบก็ตรงนี้เป็นเครื่องมือที่ดีถ้าเกิดว่านะครับได้ลองใช้ตรงนี้เองก็จะเหมือนกับว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะได้เหมือนกับว่านําไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการอะไรต่างๆได้มากขึ้นครับมีจริงๆวันนั้นก่อนเข้ารายการเราก็พูดคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วมีกี่โมดูลมีอะไรยงไงบ้างนะครับผมตัวซอฟต์แวร์ตัวตน,นี้ ครับผมหลักๆก็คือนะครับเราเข้าไปในซอฟต์แวร์คราวนี้มันจะมีอยู่4โมดูลนะครับก็คือเป็น4ประเภทปัญหาการคำนวณเริ่มจากโมดูล solid แล้วก็ heat นะครับทั้ง2โมดูลนี้เนี่ยพัฒนาโดยนะครับทีมของศาสตราจารย์ดรสุทธิศักดิ์พงษนาพานิชนะครับของสถาบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับโมดูลที่3โมดูลวเบรเนี่ยพัฒนาโดยทีมนักวิจัยใน MTEC เเราเองนะโดยดรอธิพงศ์มาลาทิพย์ก็เป็นหนึ่งในผู้เขียน ตัวหนังสือเราด้วยครับผมแล้วก็โมดูลสุดท้ายคือ CFD เน้นนำทีมพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ดรเอกชัยจันทสาโลนะครับแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเช่นเดียวกันก็เป็นนะครับสี่โมดูลที่ร่วมกันพัฒนาโดยนักวิจัยแล้วก็คณาจารย์ในประเทศไทยครับ นี่มีคนถามมาในไลฟ์พอดีเลยครับว่ามีมี CFD ไหม่ะมีนะครับมีนะครับผมคุณวิริยะถามมาครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับที่ www.mtech.or.th/cae3d นะครับอ่ะมีสามเอ่อมีสี่โมดูลนะครับมีเรื่องของโซลิดฮียนะครับวาย布拉วายเบร์วายเบร์เนี่ยผมอ่านวบยาตลอดวายเบรนะครับแล้วก็ CFD นะครับก็ ก็เหมือนเขาเรียกว่าแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างของการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ผู้ใช้หรือว่าการประยุกต์ใช้งานนั่นเองนะครับผมก็อันนี้อยากให้ลงไปแต่ละโมดูลเลยว่าแต่ละโมดูลเนี่ยทำงานยังไงมีประโยชน์ยังไงบ้างครับครับผมอ่าก็มาลงแต่ละโมดูลนะครับเมื่อกี้ชื่อโมดูลมันเป็นชื่อย่อชื่อเต็ม solid นะครับก็คือ solid mechanics หรือว่าปัญหาโครงสร้างอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆคือเราจะออกแบบเก้าอี้ให้มีความแข็งแรงครับ อันนี้ผมขอเปิดไฟล์ที่ได้ลองทํามาอยู่แล้วนี่รูปร่างเก้าอี้นะครับสมมุติเรามีคนนะครับลงไปนั่งน้ําหนักสักประมาณผมเนี่ยเจกิโลกรัมนะครับแล้วเราจะวิเคราะห์ความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการเสียรูปนะครับสีแดงคือเสียรูปไปเยอะนะครับเราก็จะโชว์ได้ว่ามันเสียรูปไปเป็นลักษณะไหนนะฮะเสียรูปไปมากน้อยแค่ไหนก็จะมีค่าตรงนี้บอกหมดนอกจากการเสียรูปแล้วเนี่ยนะครับในด้านความแข็งแรงทางวิศวกรรมที่ต้องดูคือความเค้นหรือว่าสเตรสนะครับ ผลลัพอีกอย่างที่เราโชว์ได้ก็คือตัวนะครับสเตสปร,เประเภทที่เรียกว่าฟอร์มิเซสเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสีแดงๆนี่คือจุดที่ความเข้นสูงก็คือเป็นจุดที่นะครับ ต้องได้รับการนะครับดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้นะครับมันเกิดความเสียหายถ้าเกิดว่ามีน้ําหนักเยอะๆมาอย่างเก้าอี้พลาสติกอย่างส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าหักตรงนี้ประจําเลยนะครับอ๋อครับเม่ที่คุณป๊อกบอกว่ามีประสบการณ์ใช่ประสบการณ์การนั่งเก้าอี้แบบนี้แล้วหักมาแล้วนะครับตรงนั้นเลยฮะจุดนั้นเลยอ่าต่อไปต่อไปคือฮีทย่อดมากนะครับฮีททรานสเฟอร์นะครับการนะครับถ่ายเทความร้อนตรงนี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะครับใกล้ตัวก็คืออ่าตัว CPU นะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีการระบายความร้อนออกมานะครับถ้าเราเห็นไอ้ตัวที่แปะอยู่บน CPU ของเราอัันนน้ใช่ไหมฮะใช่เขาเรียกนะครับเรียกกันว่าฮิตซิงก์ก็คือการแผงระบายความร้อนตัวนี้นะครับครับผมก็ CPU นะครับมีความร้อนลงมาจากข้างล่างถ่ายเทมาให้ฮิตซิงก์นะครับระบายออกไปในที่นี้เนี่ยผมใส่ฮิตซิงก์เป็นทองแดงแต่ว่าคำนวณมาแล้วเนี่ยนะครับค่าอุณหภูมิบริเวณผิวล่างเนี่ยสูงมากๆเลยครับ1,500กว่าเนี่ยนะครับเกินจุดหลอมเหลวของทองแดงเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราใช้คอนดิชันนี้นะครับอาจจะทำให้ทองแดงหลอมละลายได้ก็ตรงนี้ก็จะต้องออกแบบใหม่ปรับคอนดิชันเช่นเช่นว่านะครับเพิ่มพัดลมเพื่อให้การระบายความร้อนดีขึ้นแล้วก็อุณหภูมิไม่สูงเกินเอาี้ต่อมาครับวเบรไม่ใช่ไวบ้านครับก็คือว i เบรชันการสั่นสะเทือนย่อมาจากวเบรชันนะเองอันนี้ก็ต้องคำนวณด้วยใช่ไหมฮะต้องคำนวณครับผม่ครับเพราะว่า ตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความถี่ที่เรียกความถี่ธรรมชาติของมันถ้าโครงสร้างเนี่ยนะครับทำงานที่ความถี่ใกล้เคียงกับความถี่ธรรมชาติอาจจะเกิดที่เขาเรียกว่าการสั่นพ้องหรือว่าเรโซแนนซ์ทำให้นะครับเกิดการนะครับเสียรูปเยอะเสียรูปอย่างรุนแรงอาจจะทําให้โครงสร้างเสียหายได้ก็ใช้โมดูลไวเบรนี่นะครับคำนวณว่าความถี่นะครับ เรโซแนนซ์ในโหมดต่างๆเนี่ยมีค่าประมาณกี่กิโลเฮิร์ตทำให้นะครับวิศวกรสามารถออกแบบได้ว่าเวลาไปใช้จริงเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ใกล้เคียงกับนะครับความถี่ธรรมชาติพวกนี้นะฮะก็จะเห็นนะครับใบติที่แต่ละโหมดก็รู้เลยว่าถ้ามันไปนะครับสั่นพ้องที่โหมดนี้เนี่ยรูปร่างมันจะเป็นยังไงนะครับตัววัสดุก็คือจะเหมือนมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างไปตามความถี่ที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครครับตัววัสดุเราก็กําหนดได้ครับว่าอันนี้เราใช้วัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้คือโมดูลที่3เรื่องของว i b เบรนะครับวเบรชั่นครับนี่ครับโมดูลสุดท้ายนะครับโมดูลที่4 CFD เอาอาก computational fluid dynamics นะครับพลิศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับของไหลของไหลก็รวมถึงน้ำอากาศน้ำมันอะไรได้หมดนะครับขอยกตัวอย่างนะครับอันนี้พอดีที่ทีมวิจัยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง เป็นเลี้ยงปลากะพงหรือเลี้ยงสัตว์น้าในระบบปิดม,มันต้องมีการคํานวณน,นะครับว่าถ้าเราเลี้ยงในระบบปิดเช่นเลี้ยงในบ่อเลี้ยงประมาณนี้นะครับแล้วมีตัวนะครับน้ำเข้าทางด้านผิวแดงๆเนี่ยครับ,รบแล้วก็น้ําไหลออกด้านล่างนะครับต้องคํานวณว่านะครับน้ำไหลเข้ามาเนี่ยมันจะไหลวนเป็นยังไงให้เหมาะกับประเภทของสัตว์น้ำที่เราจะเลี้ยงะนะครับรบางชนิดต้องน้ํานิง่งปลาบางชนิดต้องว่าย ตามกระแสน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะประมาณนั้นใช่ไหมมีพฤติกรรมที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นการออกแบบตรงนี้ให้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะเลี้ยงนะครับก็ต้องใช้การคานวณประเภทนี้อย่างที่บนหน้าจอแสดงนะครับก็คือตรงนี้เราจะพลอตสิ่งที่ว่าสตรีมไน์คือการไหลวนของน้ําก็จะเห็นนะครับแพทเทิร์นลักษณะการไหลวนตรงนี้ว่าจากด้านข้างเข้ามาแล้วมันออกด้านล่างมันไหลวนไปลักษณะไหนเหมาะหรือไม่กับสิ่งที่เราจะเลี้ยงนะครับถ้ายังไม่เหมาะก็ปรับนะครับความเร็วปรับ รูปร่างปรับอะไรต่างๆนะครับ,รบแล้วก็ลองออกแบบใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งานของเราครับครับ,รบอืมจริงๆมันมีเขาด้วยนะฮะเราสมาจริงๆก็อันนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเฉยๆครับผมอย่างแต่แต,แต่ละอย่างเงี้ยครัอย่างตัวเนี้ยมันสามารถไปทําอะไรได้อีกครตัว CFD อะไรเงี้ยเรื่องของ มื่อคุยกันตอนแรกมีเรื่องของการวางแอร์เรื่องความร้อนลมอากาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมันต้องยังไงครัผมก็ใส่ค่าเข้าไปแล้วมันจะเห็นอะไรบ้างครับครับก็อย่างเช่นว่าสมมุติหน้าที่ฝุ่น PM 2.5เยอะๆนะครับเราซื้อเครื่องฟอกอากาศมานะครับเราจะวางเครื่องฟอกอากาศไว้ตรงไหนครับถึงจะทําให้นะครับลักษณะการไหลของอากาศในห้องเรามันถึงจะดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้ปะฮะใช่ครับถึงจะดูดนะครับลมที่มีฝุ่นเนี่ยแล้วมาดักฝุ่นในไส้กรอง อาจจะเป็นส้กกองเฮปปาครับหรือส้กกองอิเล็กโรสแตติกแล้วแต่ระบบแต่ว่าคร,ครับด้วยไอเดียก็คือว่าพยายามดูดนะครับลมในห้องนี้ให้ไหลเวียนแล้วมากองฝุ่นให้มากที่สุดวางตรงไหนก็สามารถออกแบบได้ก็ใช้งานได้หลากหลายครับผมครับผมเห็นจริงๆมีตัวอย่างที่ไปไปไปอบลมหรือไปอะไรนะฮะที่ที่ ก็ S <S <fic>. <S <S มีไปใช้งานในการถ่ายทอดอบรมให้กับอุตสาหกรรมหรือว่าไปทําการรับจ้างวิจัยในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับอุตสาหกรรมก็ใช้ได้หลากหลายครับ,รบตั้งแต่งานระดับสเกลใหญ่อย่างเช่นว่าของบริษัทปตทสพที่เข<น>ามีนะครับท่อการที่เจาะก๊าซธรรมชาติอยู่กลางอ่าวไทยนะครับ,รบถ้าเกิดเขาเกิดปัญหาท่อแตกขึ้นมาตรงนั้นนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ซอฟต์แวร์ cae เนี่ยนะครับไปช่วยวิเคราะห์ว่านะครับมัน ตรงนี้น er mm ่าจะเกิดจากอะไรด้วยธรรมชาติของการไหลด้วยธรรมชาติของท่อลักษณะนั้นแล้วนะครับก็มีโครงการหนึ่งที่ไปนะครับวิเคราะห์หาสาเหตุตรงนั้นแล้วก็แนะนําวิธีแก้ให้ปตทสพนียสามารถที่จะแก้ได้ตรงจุดแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ตรงนี้งานของเขาราบลื่นแล้วก็เป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ช่วยให้นะครับไม่ต้องชัดดาวตัวระบบอะไรต่างๆก็ตรงนั้นก็สามารถที่จะนะครับไปขอข้อมูลตรงนั้นแล้วก็มา มาเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ที่เป็นหนึ่งใน KPI ของสวทชเราได้นะครับผมก็อันนั้นเหมือนเป็นเหมือนเอ็ขั้นสูงเลยในระดับอุตสาหกรรมอะไรนะแต่ว่าเบื้องต้นหรือว่าการเรียนรู้อะไรต่างๆอ่ะตัว C E 3 D ตัวเนี้ยก็สามารถช่วยให้เรานักเรียนนักศึกษาหรือใครที่อยู่ในแวดวงเนี้เข้าใจคอนเซปต์อะไรนี้ใช่ไหมฮะทีนี้กลุ่มเป้าหมายจริงๆของตัวตัวตัว C E 3 D นะครคือใครบ้างนะครับก็ มีหลายกลุ่มนะครับเป็นสเปกตรัมเลยขอเริ่มจากกลุ่มที่อายุมากที่สุดก่อนกันก็คือเป็นกลุ่มในอุตสาหกรรมกลุ่มวิศวกรกลุ่มผู้จัดการกลุ่มผู้บริหารนะครับของโรงงานต่างๆก็ในปลายปีประมาณเดือนพฤศจิกานะครับจะมีงาน m e t a l เล็ที่ไบเทคบางนาครับก็งานทํานองเนี้ยนะครับทาง เอ็มเทคเราก็จะเข้าไปนะครับช่วยจัดในเรื่องของการสัมนาเพื่อแนะนําซอฟต์แวร์นี้ในการไปใช้ประโยชน์เรียนรู้ในอุตสาหกรรมครับแล้วก็ทางทีมเองก็มีโครงการฝึกอบรมนะครับเกี่ยวกับทางด้านนี้ที่เอ็มเทคนะครับเป็นเจ้าภาพก็นําซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปเป็นนะครับเครื่องมือในการเรียนรู้ได้นี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2คือกลุ่มในมหาวิทยาลัยนะครับตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือว่าโทเอกนะครับตรงนี้เราก็ นะครับมีความร่วมมือกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางไปรถโชว์รถโชว์ให้รู้จักโปรแกรมนี้เพราะว่าจริงๆนะเพิ่งเปิดตัว โปรแกรมนี้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องอ่าก็ทีนี้กําลังทางทีมเนี่ยก็รถโชว์ให้หลายๆมหาวิทยาลัยหลายสถาบันเนี่ยได้รู้จักได้ลองใช้งานกันครับผมก็จะไปรถโชว์ให้คณาจารย์ได้ลองนะครับรู้จักตัวนี้แล้วก็ดูช่องทางใช้ประโยชน์ว่าเอาไปสอนในวิชาไหนได้บ้างหรือว่าถ้าเป็นระดับปริญญาโทเอกนะครับอาจจะเป็นที่ว่าสมมติรับเด็กปริญญาโทปริญญาเอกเข้ามาใหม่แล้วต้องทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการใช้เ i e เนี่ยแต่ยังไม่มีพื้นฐานอาจจะเป็นเล่มนี้ที่เอาให้เด็กไปศึกษา ก่อนที่จะรับเข้ามาทําวิทยาอน,นิพนธ์ประมาณนี้อันนี้คือกลุ่มมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กลุ่มอ,อายุน้อยลงมาสุดท้ายก็คือกลุ่มตั้งแต่มหาวิทยาลัยลงมาก็คือปะวะสปะวะชมปลายม,มต้นหรือว่าลงไปถึงระดับประมอะไรอย่างนี้วะใช่ครับผมครับผมตรงนี้ก็นะครับได้เรียนปรึกษากับทางงาน พัฒนากำลังคนสวทชสายงาน HRD นะครับทางอาจารย์ชดามาดรอ้อมใจแล้วก็พี่ๆนะครับที่บ้านวิทยาศาสตร์ซิลินทอนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะหาช่องทางการนำไปใช้อาจจะใช้ในหลักสูตรต่างๆเช่น f a b l a b หรือว่าหลักสูตรการอบรมต่างๆก็ดูตามกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เราก็จัดเนื้อหาจัดคอนเทนต์ให้เหมาะนะครับก็คือน้องๆที่เหมือนอยู่ในเรื่องของ การศึกษาที่เรียกว่าสเตมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่สามารถได้เรียนรู้เรื่องของโครงสร้างวิศวกรรมอะไรต่างๆก็ได้จะเข้าใจคอนเซปต์มากขึ้นเผื่อที่โตขึ้นเขาอาจจะได้เออเข้าใจว่าเขาชอบอะไรเรียนในสายงานไหนอะไรที่มันแบบต่อยอดของเขาไปในอนาคตต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครถูกต้องเลยครับเพราะว่าตรงนี้องค์ความรู้มันต้องค่อยๆสะสมต่อเนื่องอย่างที่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างองค์ความรู้ประมาณ3องค์ประกอบหลักที่จําเป็นนะครับในในการเอาตัว c e ตัวนี้ไปใช้งานครับผมอย่างเช่นนะครับ ยกตัวอย่างข้อแรกคือทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์อ,อันนี้เองเนี่ยซอฟต์แวร์ c ซอีของเราพยายามทำตรงนี้ให้ใช้งานง่ายสะดวกจะทําให้ทักษะตรงนี้เราไม่ต้องไปกังวลมากก่อน<ม>เพื่อเราไปโฟกัสอันที่2ครับก็คือความเข้าใจใน,ในสมก,การแล้วก็ตัวแปรต่างๆว่าปัญหาที่เราวิเคราะห์เนี่ยนครับมันวิเคราะห์หาเช่นการไหลแล้วิเคราะห์หาความเร็วใน3แกน uvw แล้วก็ความดัน pressure p นะครับแล้วค่าต่างๆหมายความว่าอะไรอันนี้คือส่วนที่2 ทำความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแปลงเป็นเรื่องของตัวสมการใช่ไหมฮะถ้าเราเข้าใจค่าต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ลองเอามาบวกกับไอ้ตัวโปรแกรมนี้ดูจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็สองส่วนเนี้ยก็จะทําให้ใช้งานเบื้องต้นได้แล้วแต่ว่าการที่จะนะครับนำไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจในระบบนั้นยกตัวอย่างอย่างนี้ครับในด้านของมือเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นรูปอันนี้คือที่โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าเราจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบนี้รเราต้องเข้าใจระบบนี้ก่อนว่าระบบนี้มีอะไรเช่นถ้าเป็นระบบนะครับคู tower, ลิ่งทาวเวอร์เราก็ต้องทราบว่าประกอบด้วยอะไรนะ้ํามันไปทางไหนส่งผ่านความร้อนยังไงอุณหภูมิเท่าไร,รอะไรประมาณอย่างนี้ส่วนมักซึ่งซึ่งตรงนี้เองเป็นความรู้ประสบการณ์ทางวิศวกรรมรในระบบต่างๆที่จะต้องนะครับสั่งสมเพิ่มขึ้นมาต่อยอดนะครับ,รบจากจากตัวที่เข้าใจในเทคโนโลยี CIE แล้วเพื่อที่จะนําไปใช้วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะมา เรียกว่าตั้งเป็นโจทย์อย่างเมื่อกี้ไอ้พวกโจทย์เก้าอี้อะไรที่ผมยกตัวอย่างนั้นอ่ะคือเกิดจากการประมวลผลตรงนั้นมาตั้งเป็นโจทย์แล้วไปคํานวณอีกทีนะครับต้องมี3ามองค์ประกอบถึงจอใช้งานได้ครบการเรียนรู้ก็จะต้องไม่ใช่จบแค่นี้หนังสือหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะปลูปลพื้นฐานในข้อ1ข้อ2ส่วนข้อ3เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในสายงานไหนก็ไปเพิ่มพูนนะครับวิชาความรู้ประสบการณ์กันเพื่อให้ทํางานได้ครับ ก็มีสามองค์ประกอบหลักนะครับสำหรับคนที่จะเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีที่เป็น C A E นะครับการออกแบบทางวิศวกรรมใช่ไหมฮะทีนี้ย้ำอีกทีนะครับว่าพูดเขาเรียกนะคุณสมบัติต่างๆมีโมดูลอะไรเยอะแยะมากมายประมาณนี้ฟรีนะครับซอฟต์แวร์นี่ฟรีนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมก็ไปที่ w w w mtech d o r t s h c a e 3 d นะครับผมก็ ดาวโหลดเลยจริงๆในเว็บก็มีคู่มือการใช้งานอ่าในเบื้องต้นใช่ก็จะเป็นคู่มือการใช้ว่ามีคู่มือการใช้มีซอฟต์แวร์แล้วเราคลิกอะไรกดอะไรทําอะไรนะครับแต่ว่าตัวพื้นฐานความรู้นะครับเบื้องเบื้องหลังต่างๆแล้วก็ตัวสมการต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้าต้องเล่มนี้ต้องอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้ใช้เขาเรียกนะฮะไม่ไม่ได้สอนใช้โปรแกรมครับ แต่ว่ามันมีเรื่องของอธิบายสมการการคำนวณอะไรต่างๆด้วยอยู่ในเล่มนี้ด้วยถูกต้องครับอ่านะครับผมก็ไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็สั่งซื้อหนังสือตัวนี้ได้เลยนะครับเอาเรียนรู้คู่กันนะครับ350บาทเข้าไปที่ศูนย์หนังสือของวทชนะครับก็สามารถสั่งซื้อแล้วก็จะส่งถึงบ้านเลยสั่งออนไลน์ส่งถึงบ้านฟรีครับอ่าครับผมก็แล้วก็จริงๆ สามารถจะมีเพจด้วยใช่ไหมฮะคาสัมพันธ์เพจอีกทีนะครับเฟซบุ๊กเพจเรื่องของข่าวสารข้อมูลต่างๆครับผมก็ถ้าเกิดทางช่องทางหลักในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับก็คือทางเว็บไซต์ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วก็ในเว็บไซต์ก็มีช่องติดต่อเราครับว่าทางอีเมลจะเขียนอีเมลคุยกับเราอย่างไงแล้วก็มีช่องทาง Facebook นะครับ ก็เป็น Facebook Page นะครับ C A E เว้นวักแล้วก็ 3D ครับนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Follow เรานะครับมีอะไรใหม่ๆเช่นอย่างไลฟ์สดวันนี้ก็จะลงหรือว่าเราจะมีจัดอบรมอะไรจะไปรถโชว์ที่ไหนก็จะอัปเดตข่าวสารทางนั้นหรือว่าอยากจะติดต่อกับเราไม่อยากอีเมลอยากจะ Inbox ก็ Inbox อกทางนั้นก็เดี๋ยวเราจะ,ะติดต่อกลับไปครับ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถจะพูดคุยเรื่องของเกี่ยวกับการออกแบบทางวิศวกรรมได้มีข้อมูลข่าวสารอะไรก็จะแชร์ทาง Facebook ทางเว็บไซต์นั้นนะครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพจ Facebook ของ c a e w a r 3D กันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ดีๆนะครับที่ทาง m t e c นะครับได้ได้ทำขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่า เป็นซอฟต์แวร์ที่แจกฟรีด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับก็ขอเสิริมนิดนึงนะครับว่าก็เอ็มเทคเราเป็นเจ้าภาพโดยทางเอ็มเทคเป็นผู้ให้ทุนแต่ว่าก็มีทางหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีถ้าในสวชเราก็มีนะครับบุคลากรจาก DCC มาช่วยพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆก็มาช่วยเราพัฒนาในส่วนการคำนวณก็ร่วมมือกันไม่ใช่ไม่ทําคนเดียวนะฮะเป็นเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีหลายคนเข้ามาช่วยกันเพราะว่าการสร้างอย่างที่ อย่างที่ดรสมบูรณ์บอกววามีมีหลายภาคส่วนที่มาช่วยกันเพราะว่าทำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้นั่งเขียนกันคนเดียวง่ายๆนะเพราะว่ามีโมดูลเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านนะอันนี้ก็มาช่วยกันสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับตัวซอฟต์แวร์ C A E 3D นะครับแอบดูไลฟ์นิดนึงครับมีคนถามมานะครับมีถามว่ามีท h e o ีเมนูไหมครับผม อ๋อก็มีทีโอเรี่เลี่กับแมนูคนละอันแมนลคือคู่มือถ้าทีโอรี่ก็คืออยู่ในหนังสือก็อยู่ในนี้ครับมีทั้งสมการเขาเรียกว่าสมการ a r t i a l differential equation สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยก็มีมีอยู่ในนี้อยู่ในนี้วิธีที่จะแปลงสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยมาแก้ปัญหาด้วยที่ i n น t e element หรือว่า finite volume ของโมดูลต่างๆมีการนะครับ d e r i ฟ e สมการอยู่ในนี้หมดเลยแต่ส่วนเมนวล ก็มีอยู่ในเว็บไซต์ในนี้ก็มีด้วยใช่ไหมฮะในนี้ก็มีอยู่ในบทหนึ่งด้วยแต่ในถ้าเราเรียนทฤษฎีอยู่แล้วหรือว่าเราเข้าใจอยู่แล้วเนี่ย ไปไปเขาเรียกนะเปิดเข้าเว็บไซต์เนี่ยในเว็บไซต์ก็จะมีอธิบายเบื้องต้นของการใช้งานเบื้องต้นของตัว C A E 3 D ตัวนี้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับย้าคาถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับตอบคาถามร่วมสนุกกันนะครับเรามีหนังสือเล่มนี้นะครับแจกนะครับหเล่มนะครับผมถามว่าซอฟต์แวร์ C A E นะครับ 3D ประกอบด้วยกี่โมดูลอะไรบ้างนะครับตอบให้ถูกครบถ้วนนะครับเดี๋ยว ทีมงานนะครับจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ตอบถูกแล้วก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้ถึงบ้านเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณดรสมบูรณ์มากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราให้ให้พวกเราฟังแล้วก็มาเล่าถึงโครงการนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับผมเคุณครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมรับชมนะครับไลฟ์นะครับของสวทชนะครับนัซาสวทชรวมไปถึงทาง เฟซบุ๊กนะครับเอ็มเทคนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับตัวไลฟ์นี้นะครับไปยังเพจของตัวเองหรือว่าทางหน้า w a ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเพจของทางโครงการนะครับทางซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือตัว C A E 3 D นะครับก็ไปร่วมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณาต้อสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ